ครับมหามิตรเฟรี่ดีไซน์อีกค่ายยักษ์ใหญ่มหาอำนาจภาคเอกชนบริษัทมหาชน AA1991จำกัดนะครับนี่ฮะมีให้บริการกระดาษนี่ฮะเครื่องเขียนแบบเรียนอุปกรณ์สำนักงานแล้วก็เนี่ยเครื่องพิมพ์ภาพถ่ายสีที่จะตอบโจทย์การรองรับสังคมยุคออนไลน์แล้วก็การส่งเสริมไทยแลนด์ 4.0 ครับแล้วก็อันนี้น่าสนใจนะเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราเกษตรกรพี่น้องชาวไทยเนี่ยปลูกกันทั่วประเทศนะเมื่อก่อนนี่ภาคใต้เยอะอยู่นี้ทุกภาคเลยได้ส่งเสริมเกษตรกรปลูกยางพารานี่ก็เป็นบูธหอการค้าไทยจีนเนี่ยนำขาเทียมมาบริจาคให้แก่ประชาชนคนพิการที่ยากไร้ขาดกำลังทรัพย์เนี่ยการค้าไทยจีนก็ช่วยส่งเสริมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะฮะนี่ก็สสสนี่ก็มีโครงการ UDC Universal Design Center เนี่ยจากทีมวิชาการหลากหลายเลยแต่ละคนมาพร้อมให้การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนเนี่ยคนแก่คนเฒ่าคนพิการเนี่ยแล้วก็ยิ้มสวยด้วยไหมเฟรนลี่เห็นไหมใช้เนี่ยศักยภาพของเยาวชนมาช่วยกันส่งเสริมผลักดันเรื่องของเฟรนลี่ดีไซน์สินค้าอาหารการกินข้าวของเครื่องใช้แม้แต่นี่แชมพูสระผมโอ้โหเนี่ยสินค้าที่ตอบโจทย์ยุคสมัยใหม่เนี่ยด้วยโถชามบริษัทมหาชนสีท่าซูเปอร์แวร์และนี่ก็สำคัญนะครับบูธต่างชาติเรื่องของส่งเสริมการท่องเที่ยวลงทะเลนะเที่ยวชมทัวร์ซิ่งฟอร์ทั่วไทยได้สะดวกทันสมัยปลอดภัยสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีนี่ฮะนี่จากไต้หวันนะไต้หวันนี่จากอังกฤษนี่นะญี่ปุ่นมาหมดเลยทางลาดแบบน็อกดาวน์ทับเก็บได้หิ้วติดตัวได้นี่เบาะนั่งเครื่องบินลิฟต์ยกขึ้นยกลงนะนี่ทางลาดหลากหลายรูปแบบโอ้สุดยอดเทคโนโลยีที่มหามิตรจากทั่วโลกมาช่วยกันจัดแสดงจัดจำหน่ายแนะนำให้บริการในงานเฟรนลี่ดีไซน์ปีนี้นี่ฮะจากญี่ปุ่นมาดูนวัตกรรมการพัฒนาให้สะดวกปลอดภัยที่จากญี่ปุ่นเหมือนกันเบาะรองนั่งโอ้เยอะมากเลยนะครับแค่นี่ทันสมัยแล้วนี่ดูหน่อยฮะนี่แม้แต่ธนาคารสถาบันการเงินนี่ธนาคารออมสินโอ้เนี่ยเขาก็มาบริการเงินฝากให้คำปรึกษาทางการเงินนะทั้งผู้สูงวัยครอบครัวรวมถึงคนพิการโอ้เยอะแยะมากมายโอ้นี่บุญนี่คนกำลังมุงเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เตียงนอนนี่สลิปเฟล็กโอ้เนี่ยเยี่ยมเลยลองอยู่ฮะสำหรับเนี่ยนั่งลุกเดินทานข้าวหรือว่าลงรถเข็นเนี่ยก็มีปรับเอียงซ้ายเอียงขวาได้เยี่ยมมากโอ้อันนี้ K-Bank ธนาคารกสิกรไทยเป็นการใช้กลิ่นดมอ๋อดมกลิ่นว่าสีอะไรโอ้นี่นะลองดมไหมคะลองทำดมไหมคะโอ้หอมดีอันนี้น้องตาดีไหมเนี่ยตาดีตาดีนี่นี่ดูนี่ตาหวานด้วยเนี่ยโอ้โหดูดินะนี่ดูแอพ่อแก่แม่เฒ่าคนพิการก็มาช่วยกันนี่เป็นสินค้าคนพิการจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยก็อย่าลืมนะครับงานก็มีถึงวันจันทร์ที่3ธันวาคมนี้แล้ว10โมงเช้าถึง1ทุ่มเท่านั้นนะครับ4วันกับการจัดงานมากรรมใหญ่ส่งท้ายปีมากรรมอารยสถาปัตย์ Thailand Fairy Design Expo 2018เพื่อสังคมและคนทั้งมวลครับอยากเห็นบ้านเมืองของเราสะอาดสะดวกปลอดภัยสวยงาม
าทีจะเรียกเป็นลีดีไซน์สบายสไตล์ไทยแลนด์ทุกถิ่นทุกทิศทั่วแดน